การบริหารกล้ามเนื้อขาท่าที่1การบริหารกล้ามเนื้อข้อเท้าโดยกระดกข้อเท้าทั้งสองข้างขึ้นแล้วกดปลายเท้าลงทำวันละ 1-2 รอบรอบละ20ครั้งท่าที่2การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาโดยลากส้นเท้าเข้ามาใกล้สะโพกจากนั้นค่อยๆเหยียดออกช้าๆแล้วสลับข้างทำวันละ 1-2 รอบรอบละ20ครั้งท่าที่3การบริหารกล้ามเนื้อสะโพกโดยกางขาไปด้านข้างจากนั้นหุบขาเข้าหากันแล้วสลับข้างทำวันละ 1-2 รอบรอบละ20ครั้งการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นขมแอวหน้าท้องค้างไว้10วินาทีทำวันละ 1-2 รอบรอบละ10ครั้ง